คุณวิษณุเครืองามที่ยืนยันรัฐบาลไม่ใช่ขอทานคุยเศรษฐีไม่ได้ขอเงินกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณจตุรนต์ฉายแสงที่เชื่อว่าอาจมีการไถเงินเกิดประโยชน์ทับซ้อนคุณเชื่อใครนะฮะ98% นะครับเชื่อคุณจตุรนต์นะฮะและก็เพียงแค่ 2% เท่านั้นเองเชื่อคุณวิษณุเครืองามนะฮะคือสรุปแล้วเราก็เชื่อคุณวิษณุไม่ได้เพราะจดหมายเอามาแล้วไม่เห็นเชิญมาปรึกษาเลยเลยตกลงไม่ทำแค่จดหมายเชิญเหรอละเอียดน้อยกว่าวันแถลงอีกวันแถลงอย่างนะวันแถลงก็แถลงมากกว่านี้อีกนะคือเหมือนกับคือตกลงเนี่ยหลังจากโดนแฮชแท็กไม่อยากพูดสะเทือนใจรัฐบาลอะไรนะขอทานรัฐบาลวันนี้พกแหมเรียกขอทานนี่แหละพอโดนแฮชแท็กปุ๊บพอโดนอะไรวิจารณ์ปุ๊บถอยหรือเปล่าใช่ไหมล่ะถอยความอันนี้ใช่ความตั้งใจจริงตั้งแต่แรกหรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าคือผมเห็นไม่ออกมาแก้ตัวกันใหญ่เลยนี่ไงความตั้งใจจริงยังมีอยู่เขาทำกันแบบลับๆฮะของแบบนี้ก็เทียบบอกว่าเออนายกเนี่ยเขาไม่ได้แบบเนี่ยเที่ยวออกมาแบบคล้ายๆแบบเนี่ยเห็นไหมจดหมายนายกออกมาแล้วนายกไม่ได้จะไปขอเงินเนี่ยเขาบอกแล้วไม่ต้องบริจาคนายกเขาจะให้ช่วยสังคมอะไรเนี่ยคือแบบไม่เปรียบเทียบเลยว่าวันแรกที่พูดพูดยังไงพูดยังไงวันนี้พูดยังไงมาเรามาดูดีกว่านะว่าหายไปตั้งเยอะนะใช่ไงเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้คุณผู้ชมฟังว่าข้อความในจดหมายดังกล่าวเนี่ยนะครับมันพูดถึงอะไรบ้างนะครับพูดอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญสถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงของประเทศและของโลกทำร้ายและทำลายชีวิตความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นช่วงเวลาที่คนไทยและประเทศไทยต้องการความร่วมมืออย่างมากที่สุดจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนหรือองค์กรที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้มแข็งจึงสื่อสารมายังท่านในฐานะเป็นผู้อาวุโสของสังคมผมซาบซึ้งใจที่หลายท่านได้ลงมือช่วยเหลือประชาชนไปแล้วหลายเรื่องแต่ผมต้องการขอให้ทุกท่านทำเพิ่มเติมโดยใช้ศักยภาพของท่านมาทำให้เกิดความช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฮะแล้วก็ขอให้ท่านทำเอกสารนำเสนอสิ่งที่ท่านพร้อมจะทำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยโดยไม่ขอรับเป็นเงินบริจาคแต่ผมขอให้ท่านลงมือทำโครงการที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ของประชาชนด้านใดก็ตามหรือด้วยวิธีใดก็ตามขอให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสิ่งใดที่ท่านเห็นว่ารัฐบาลจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับโครงการนั้นได้ขอให้ท่านโปรดส่งมาให้ผมรับทราบภายในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งคือก่อนหน้านี้บรรดาอะไรฮะลูกขุนก็ออกมาปกป้องกันอย่างนี้จะเชิญมาปรึกษาจะอะไรไหนหายหมดเลยสุดท้ายถอยเลยเดี๋ยวบางคนก็บอกวิษณุบอกอะไรนะบอกมีเจ้าสัวเขาแสดงความประสงค์มาอยากจะมาคุยอะไรใช่ปะฮะนี่ ไปเลยเจ้าสัวไหนอยากคุยให้ทายเนี่ยประชาชนทั้งประเทศเดาถูกเลยว่าใครอยากคุยนะใครอยากคุยกับนายกก็ไม่ได้ต่างจากเดิมหรอฮะประชารัฐเหมือนเดิมอ่ะกลุ่มเครือข่ายประชารัฐนั่นแหละกลุ่มเครือข่ายประชารัฐนั่นแหละก็ใครอยากอ่ะทีนี้ก็คืออยู่ว่าใครเชียร์ประยุทธ์ยิ่งๆอ่ะคือแต่มันก็มีถ้อยคำบางถ้อยคำนะคือเช่นในฐานะที่ท่านเป็นอาวุโสของสังคมเอ๊ะผมเห็นคนที่อาวุโสกว่านี้เยอะแยะนะแต่ไม่มีเงินยุคนี้เขาราษฎรอาวุโสเปลี่ยนแล้วยุคก่อนในราษฎรอาวุโสคือหมอประเวศยุคนี้ราษฎรอาวุโสคือเจ้าสัวกลายเป็นเจ้าสัวคือเจ้าสัว แต่ผมรู้สึกเสียดายแล้วก็ผิดหวังกับจดหมายตัวนี้นะผมในความเห็นผมอาจจะด้วยความเคารพนะฮะอาจจะเห็นแตกต่างนิดนึงคือว่าผมมองว่าถ้าไหนๆส่งไปทั้งทีแล้วเนี่ยคุณมีความเห็นอะไรคุณก็เสนอมาแล้วตัวคณะกรรมการของภาครัฐเองเนี่ยก็เป็นผู้พิจารณาไปแต่ว่าคุณมาขอให้เขาช่วยเหลือแบบนี้ผมคิดว่ามันเสียเวลาคือจริงๆนะแบบไม่ต้องคิดแบบคือปงคือแปรอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะจดหมายเนี่ยน่าจะไปบอกแล้วช่วยกันโหวตเลือกมาสักคนมาเป็นนายกแทนผม อันนั้นจะเป็นประโยชน์เลยคนจะเฮเลย เกิดเลือกทักษิณทำไงเฮ้ยพี่เธอคือไอ้จดหมายเนี่ยหนึ่งนะฮะไอ้ที่อุตส่าห์คุยใหญ่คุยโตอะไรฮะหมายถึงว่าออกรายการใหญ่นะ ออกรายการพบประชาชนดูเป็นแถลงการของรัฐเลยแล้วออกจดหมายแค่นี้ทำไมต้องไปพูดถอยฮะถอยเรียกว่าถอยจดหมายเนี่ยรักษาฟอร์มรักษาฟอร์มไม่ได้ทำตามนะแล้วคุณจะไปออกทำไมบอกว่าอันนี้จะส่งถึงใครบ้างสมมติบอกเปิดเผยชื่อมา50คน50คนเขาก็อึดอัดเฮ้ยเขาจะทำเขาก็ทำของเขาเองมันเรื่องของเขาจะไปบอกว่าเขารวยแล้วขอต้องทำ
มันใช่เหรอไม่ทำก็ไม่ได้แล้วนายกขอทั้งทีตอนนี้มันกลายเป็นภาวะแบบนั้นไงพูดแล้วสุดสรุปแล้วบางคนเขาก็เดือดร้อนนะฮะอย่าไปว่าเขาไม่เดือดร้อนนะบางรายเนี่ยบางรายนี่ต้องอาจจะต้องลดคนเขาก็ต้องขึงขังเขาเดือดร้อนอยู่นะใช่เขาอาจจะไม่ลดคนแล้วระดับเขานะระดับ20 50มหาเศรษฐีลดคนไม่ได้แต่หมายถึงว่าเขาก็เดือดร้อนของเขาอยู่เพราะว่ากิจการเขาก็ถูกกระทบใช่ป่ะครับอ้าวอย่างบางเจ้าเขาก็ไม่เดือดร้อนมากเอาร้านสะดวกซื้อไม่เดือดร้อนใช่ป่ะกำไรดีใช่ไหมมือถือก็ไม่เดือดร้อนฮะใช่ไหมเขาก็คนยิ่ง work from home อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนทั้งหลายเจ้าแต่พวกห้างเขาก็โดนปิดใช่ป่ะอ้าวแล้วเจ้าสัวเราเบียร์ล่ะยังให้เขาช่วยเหรอก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะแค่ตอนนี้เขาต้องเลี้ยงพนักงานเพราะเขาไม่ได้ผลิตเนี่ยเขาไม่ปลดคนเนี่ยเขาต้องจัดคนให้ทำงานแรงหนักเนี่ยก็ดีเท่าไหร่แล้วยังไม่รู้ว่าจะปิดจะห้ามขายไปถึงไหนเนี่ย30เมษายนจะไม่พอเดี๋ยวขยายคำสั่งอีกใช่ไหมไอ้ผมถามหน่อยว่าจดหมายที่เปิดผนึกเนี่ยมันมีไปถึงคุณแม่ธนาธรไหมเราพอทราบไม่รู้เขาจะเปิดเผยตอนแรกรายชื่อใน20อันดับมีคือบางแกอยู่ที่8 29อะไรเงี้ยอย่างฟอร์บเนี่ยไม่มีแต่ว่าพอไปเปรียบเทียบอีกตัวนึงที่เป็นเรื่องของอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันมีฮะคือมันแล้วแต่ว่าตกลงแล้วเขาใช้หลักการไหนไม่รู้เขาใช้เจ้าไหนเป็นตัวไม่รู้อันนี้ก็คงจะหวานไปทั่วฮะแล้วเขาคงไม่ได้บอกชื่อใช่มั้ยฮะแล้วถ้าบอกชื่อนี่น่าเกลียดเลยนะแล้วคนที่ถูกระบุชื่อทำไงไม่กล้าระบุแล้วมั้งตอนนี้เออฮะตอนนี้ไม่กล้าระบุแต่ชื่อนึงที่ถูกพูดถึงคือคุณทักษิณเยอะแต่ว่าจดหมายไม่ถึงอันนั้นไม่ใช่รัฐบาลจดหมายไปไม่ถึงนะแต่เมื่อมันเป็นจดหมายผนึกแล้วเปิดผนึกเนี่ยคุณทักษิณถึงฮะถึงไงเผลอๆคุณทักษิณมีคำแนะนำมาฮะใช่เดี๋ยวคุณทักษิณส่งมาส่งกลับมาแต่คุณทักษิณส่งไปแล้วจะฟังเปล่าฮะเปิดผนึกสิคุณทักษิณก็เปิดผนึกกลับมาสิแต่จริงๆหลายคนก็ทำอยู่แล้วนะเขาทำเขาทำเท่าที่เขาจะทำได้ในฐานะภาคเอกชน